เปิดประวัติครูกายแก้วร่ำลือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเบื้องหลังไม่ธรรมดาจริงๆจากกรณีที่แชร์กันสนั่นบนโลกโซเชียลหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่9สิงหาคมเกิดการจราจรติดขัดที่ถนนรัชดาภิเษกขาเข้าก่อนถึงซอยรัชดาภิเษก36เนื่องจากเกิดเหตุรถบรรทุกรูปปั้นครูกายแก้วติดคานสะพานลอยคนข้ามขณะจะนำรูปปั้นไปตั้งไว้ที่หน้าโรงแรมบาซ่ารัชดาเพื่อทำพิธีเบิกเนตรสำหรับประวัติของครูกายแก้วหรือพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทและเทพเจ้าแห่งโชคลาภจากประวัติที่ปรากฏระบุว่าได้มากับพระธุดงค์ที่จังหวัดลำปางที่ได้ธุดงค์ไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาและต่อมาก็ได้มอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์นั่นก็คืออาจารย์ถวินมิลินทจินดาหรือพ่อวินนักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางค์ทหารสมัยก่อนผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทยในครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครูกายแก้วมานั้นองค์มีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตักเพียงแค่ประมาณ2นิ้วและต่อมาครูกายแก้วก็ปรากฏกายให้อาจารย์สุชาติได้เห็นในตอนนั้นเองอาจารย์สุชาติก็ได้ทำการวาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการและทำการหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นำไปไว้ที่สำนักโดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูลักษณะรูปร่างขององค์ครูกายแก้วที่อาจารย์สุชาติสร้างขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเพื่อสื่อถึงนกกระเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของกระเวกซึ่งเป็นพวกนักดิดสีตีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชาปัจจุบันองค์ประถมแบบยืนของครูกายแก้วนั้นถูกย้ายไปไว้ที่บ้านของคุณสุวรรณีเต็มเจริญสุขส่วนครูกายแก้วองค์ต่อมาที่เป็นแบบองค์นั่งก็ถูกเก็บไว้บูชาที่บ้านของท่านอาจารย์สุชาติเองแต่หากใครอยากจะกราบไหว้ขอพรองค์ครูกายแก้วก็สามารถไปที่เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวางทั้งนี้หากสายมูคนไหนอยากจะตามไปกราบไหว้ขอพรครูกายแก้วก็สามารถไปตามสถานที่ต่างๆดังนี้ห้วยขวางครูกายแก้วจะอยู่บริเวณเทวาลัยพระพิฆเนศสี่แยกห้วยขวางบางใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านในของเทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่และเชียงใหม่บริเวณศาลพระพิฆเนศอาเขตเชียงใหม่